มาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลระดับเยาวชนของไทยเรานะคะเมื่อทีมสุวรรณภูมิ FC ไปคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการใหญ่ระดับโลกที่ประเทศสวีเดนค่ะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะใช่ค่ะอ่ะก็เป็นสโมสรฝูงบินพิฆาตสุวรรณภูมิ FC นะคะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเยาวชนไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลกรายการโกเทียคัพแข่งขันกันที่สวีเดนค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการฟุตบอลไทยค่ะครับคือต้องบอกว่ารายการนี้สำคัญจริงๆเพราะว่ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง182ทีมจาก27ประเทศทั่วโลกโดยรอบแรกทีมสุวรรณภูมิอยู่กลุ่มที่16ร่วมกับ FC Union จากแคนาดา IF Lod จากสวีเดนและ Engedi IK อีก1ทีมจากสวีเดนนะคะซึ่งผลการแข่งขันรอบแรกเนี่ยตัวแทนจากไทยเราทำผลงานชนะ1และแพ้2จบอันดับที่3ของกลุ่มต้องไปเล่นในระดับดิวิชั่น2ซึ่งแข่งขันแบบน็อกเอาท์ค่ะรายการนี้ต้องบอกเลยว่าบรรดาแมวมองทั่วยุโรปเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่แหละนะครับเพราะว่าเยาวชนอายุ16ปีเนี่ยเซ็นได้เลยนะครับเทิร์นโปรได้ตอนอายุ17ปรากฏว่าเป็นทีมสุวรรณภูมิ FC ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะ4นัดติดนะครับตั้งแต่รอบ16ทีมเอาชนะทาง OJIL จากนอร์เวย์ไป3ประตูต่อ0รอบ8ทีมเอาชนะทาง IFK Falkoping ไป3ประตูต่อ0ครับรอบรองชนะเลิศเอาชนะพูมัสจากเม็กซิโกไป2ประตูต่อ0และรอบชิงชนะเลิศเอาชนะ FC ตูนิเซียจากเยอรมันไป2ประตูต่อ0ทำให้ทีมสุวรรณภูมิ FC ครับเข้าไปเล่นในรอบไขว้หรือว่ารอบรองชนะเลิศกับอีก3กลุ่มโดยในรอบไขว้ดิวิชั่น2ปรากฏว่าทีมสุวรรณภูมิ FC ครับยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะจุดโทษทางแลนเวสเตอร์ IS จากสวีเดนไป4ประตูต่อ1ก่อนที่ในรอบรองชนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับจะเอาชนะทาง Reeling FK1 จากนอร์เวย์ได้2ประตูต่อ1คว้าแชมป์มาครองครับแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเยาวชนไทยตั้งแต่ปี2011ถึงปี2023ในรุ่น U15 ถึง18ปีเนี่ยที่สามารถทำได้สำเร็จนะครับ